วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการชงน้ำเชื่อมสมุนไพรเข้มข้นนะคะมี3รสชาติได้แก่ใบเตยเก๊กฮวยและมะตูมค่ะวันนี้เราจะชงที่แก้วขนาด12ออนซ์16ออนซ์และ22ออนซ์ค่ะโดยเราจะเริ่มจากขนาด12ออนซ์ก่อนตัวแรกจะเป็นน้ำเชื่อมใบเตยนะคะน้ำเชื่อมใบเตยเราจะใช้น้ำเชื่อม25 ml ค่ะเราใช้น้ำที่75 ml เราได้น้ำแล้วเราก็เทน้ำเชื่อมลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็เทใส่แก้วที่ใส่น้ำแข็งเตรียมไว้นะคะต้นทุนแก้วนี้จะอยู่ที่5บาทนะคะเราแนะนำให้ขายที่10บาทแต่เราแนะนำให้เพิ่มช็อกกล้วยนะคะช็อกกล้วย1กระบวยถ้าเราเพิ่มเนื้อช็อกกล้วยเราแนะนำให้บวกเพิ่มอีก5บาทค่ะแก้วนี้ก็จะขายในราคา15บาทค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำเชื่อมเก๊กฮวยนะคะเราจะชงที่ขนาด16ออนซ์โดยสัดส่วนที่เราใช้น้ำเชื่อมเก๊กฮวยอยู่ที่30 ml ค่ะและน้ำเย็นอยู่ที่90 ml ค่ะเราก็จะเทน้ำเชื่อมเก๊กฮวยนะคะผสมแล้วก็คนให้ละลายค่ะต้นทุนแก้วนี้จะอยู่ที่ราคา6บาทนะคะเราแนะนำให้ขายตัวน้ำเชื่อมอย่างนี้15บาทค่ะถ้าเราเพิ่มเนื้อฉ่ำบ๊วยแนะนำให้เพิ่มบวกเพิ่มอีก5บาทราคาขายก็จะอยู่ที่20บาทค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ำเชื่อมมะตูมที่ขนาด22ออนซ์เราแนะนำให้ใช้น้ำเชื่อมมะตูมที่40 ml ค่ะแล้วผสมน้ำที่120 ml เราก็จะเอาน้ำเชื่อมมาผสมนะคะมันละลายเข้ากันแล้วเราก็จะเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ค่ะต้นทุนของแก้วนี้จะอยู่ที่7บาทค่ะเราแนะนำให้ขายที่ราคา20บาทค่ะแล้วก็สำหรับการเพิ่มเนื้อฉ่ำบ๊วยนะคะเราจะแนะนำให้บวกเพิ่มอีก5บาทค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ